เรียนท่านอาจารย์ทวีสักนะครับแล้วก็ท่านผู้บรรยายท่านผู้เกียรติวันนี้ผมได้รับโจทย์ให้มาพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็การเป็นพลังงานขับเลื่อนเพื่อการพนาที่ยั่งยืนนะครับเรียนว่าจริงๆผมรับเพราะว่านี่เป็น f favorite subject ของผมเองนะครับซึ่งขออนุญาตพูดใน2ประเด็นนะครับในเวลาสั้นๆที่มีอยู่นี้ก็คือว่าประเด็นแรกเนี่ยปตทะท,ทำไมถึงเห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสําคัญกับ การอยู่รอดขององค์กรของเรานะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือแล้วเราได้ทําอะไรลงไปกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งจะในหลายเรื่องก็จะสอดคล้องกับที่ผู้บรรยายท่านอื่นได้พูดมาแล้วนะครับเออขออนุญาตเรียนแนะนำปอทก่อนนะครับว่าในวันนี้ปอทเนี่ยเป็น องค์กรของรัฐเป็นรัฐสาหกิตที่มีอายุประมาณ35-36ปีนะครับเราเกิดขึ้นจากวิกฤตทางการพลังงานออยช็อคครั้งที่1และครั้งที่2นะครับในวันนี้ปทอทเนี่ยมีความเป็นรัฐวริสาหกิจแล้วก็เป็นบริษัทโดทะเวียนดตาต่าหลักทรัพย์ไปด้วยพร้อมกันนะครับปทเติบโตขึ้นมานะครับจากยอดขายเป็นเพียงไม่กี่ล้านบาทจนในวันนี้ปทอทมียอดขายอยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้วนะครับ สามล้านล้านบาทต้องเรียนว่าเราเป็นองค์กรที่มีขนาดบาลานซีตใหญ่กว่าบาลานซีตของรัฐบาลไทยนะฮะงบประมาณแผ่นดินปีล่าสุดนี้ยอยู่ที่ประมาณ2.5้าล้านล้านบาทปตทอเองนะครับมีทําธุรกิจอยู่หน้าธุรกิจเนี่ยเจ็ดแปดธุรกิจแต่มอีอันเดียวเท่านั้นที่ผู้บริโภคเห็นก็คือปั๊มน้ํามันนะฮะอีก6กเจธุรกิจเนี่ยผู้บริโภคจะไม่เห็น ฉะนั้นเมื่อเวลาจะกล่าวโจมตีปทก็ง่ายครับก็บอกว่าขายน้ํามันแพงนะฮะก็ก็ก,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 ก็คงก็คงต้องยอมรับอย่างนั้นไปแต่ว่าต้องเรียนว่าเรามีธุรกิจอยู่ประมาณ30-40ประเทศทั่วโลกนะครับในวันนี้เราปรทมีธุรกิจเนี่ยครบใน10ประเทศในอาเซียนแล้วก็มีครบทุกทวีปนะครับทวีปเอเมริกาใต้เนี่ยเราเพิ่งเข้าไปาตั้งบริษัทแล้วก็สํารวจน้ํามันที่ประเทศบราซิล ในแอฟริกาเรามีอยู่หลายประเทศนะครับในมาดากัส์ในโมซัมบิกในเอลจีเลียนะครับไนจีเรียในตะวันออกกลางก็มีหลายประเทศในอเมริกาเนี่ยเราอยู่ที่อมรกาเหนืออยู่เราอยู่ที่แคนาดานะครับอ,อยู่ที่อัลเบอร์ตาแล้วก็อยู่ในตัวอเมริกาเองมีบริษัทหลายแห่งนะครับเมื่อไม่นานนี้เราเพิ่งไปเทคเวอร์บริษัทในประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นนะครับจากหน้าธุรกิจต่างๆผล ผมอยากจะสรุปว่าภารกิจที่สําคัญที่สุดของปตทนะครับน่าจะสุดได้เป็น3ประการนะครับในวันที่ตั้งปตทขึ้นมาเพราะเรามีเหตุการณ์ออยช็อตนะฮะในวันนั้นน้ํามันขึ้นจาก3ามสิบสามี่ญต่อบาร์เรลเป็น30เสิียญนต่อบาร์เรลประเทศไทยในช่วงนั้นนะฮะถ้าจํากันได้กลางคืนไม่มีทีวีดูนะครับสาว์าทิตปั๊มไม่เปิดนะครับแล้วก็รัฐบาลถึงเห็นความสําคัญจะต้องมีบริษัทน้ํามันแห่งชาติขึ้นมาเพื่อคานนําหน้ากับพวกบริษัทน้ํามันข้ามชาตินะครับ ฉะนั้นภารกิจที่สังมญทิสุดของปตทก็คือความมั่นคงทางพลังงานในวันนี้นะครับเรามีพลังงานใช้อย่างมากมายฟุ่มเฟือยนะครับสังเกตดูแอร์ดูไฟนะครับจนเราลืมนึกไปถึงว่าความมั่นคงที่เรามีอยู่ในวันนี้เนี่ยได้มาด้วยความยากลําบากนะครับเ,เรียนว่าในอาเซียน10ประเทศนะครับมีเพียง3ประเทศเท่านั้นมีความมั่นคงทงพลังงานอย่างฟุ่มเฟือยอย่างที่เรามีอยู่นะครับมีสิงคโปร์มาเลเซียและไทยที่เหลือเนี่ยไม่มีประเทศไหนอีก7ประเทศนะครับไม่มีประเทศไหนที่มีความพอดี ทางด้านพลังงานเหมือนอย่างสามประเทศเลยนะครับไปพม่าลาวเขมรเราจะเห็นว่าไฟตับดับติดๆิดนะฮะน้ำมันมีบ้างไม่มีบ้างนะครับความมั่นคงทางพลังงานนี้เป็นสิ่งที่เป็นภารกิจสำคัญที่สุดของปตทซึ่งการที่จะสร้างความมั่นคงทางานให้กับคน67ล้านคนเป็นเรื่องที่ลําบากมากนะครับเป็นเรื่องที่ต้องทำเงินต่อเนื่อง24ชั่วโมงแล้วก็ตลอดเวลา เมื่อปเทเข้ามาเป็นบริษัทจุทพบีนในตลาดซัมเมอร์สิบกว่าปีที่แล้วเรามีภารกิจที่2คือสร้างความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจนะครับปเทเป็นองค์กรที่ส่งงบประมาณให้รัฐสูงที่สุดนะครับปีหนึ่งเฉพาะเฉพาะตัวปันผลนะครับก็สามหมื่นกว่าล้านนะครับแล้วก็ยังมีภาษีที่จ่ายนะฮะอีกสามสี่หมื่นล้านคือสมัยเป็นรัฐวิสาหกิจเราไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ตอนนี้เป็นบริษ,ษัทจดเบียนเราจ่ายปีหนึ่งเนี่ยนะฮะประมาณหกเจ็ดหมื่นล้านที่เราส่งให้ครังอยู่นะครับ ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนมาประมาณ10สิกว่าปีนี้เราส่งเงินให้ครั้งเนี่ยหลายแสนล้านนะประมาณ5้าแสนกว่าล้านครับผมแล้วก็สุดท้ายความยั่งยืนขององค์กรนะครับเพื่อทําหน้าที่ให้หลักประกันความมั่นคงผลของการดํงานมางามา35ปีต้องเรียนว่าวันนี้นะครับปตท,ะทเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะฮะเ,เมื่อกี้เรียนไปแล้วว่ายอดขายสา,สาล้านล้านเนี่ยถ้าเทียบในระดับโลกเราอยู่ที่ไหนเราอยู่อันดับ81ของโลกครับนะฮะ อันนี้ตัวการจัดระดับของนิาสานฟอร์จูนนะครับก็จะมีหลายนิาสานที่จัดอันดับในอาเซียนนะฮะมีอยู่ประมาณสัก2บริษัทเท่านั้นที่อยู่ในฟอร์จูนร้อยได้ก็มีเรานะครับแล้วก็บริษัทเพชรนัสหรือบริษัทพลังงานแหน่งชาติของมาเลเซียนะครับในการยืนอยู่ในฟอร์จูนร้อยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากลาบากมากเราเคยให้ที่ปรึกษาศึกษานะครับว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในฟอร์จูนร้อยเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นบริษัท GE นะครับ คืวันนี้ก็จะมี Apple หรือ Samsung E เล็กทรอนิส์อยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะ,ะถามว่าบริษัทพวกนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยขึ้นไปอยู่ในฟอร์จูนร้อยเนี่ยมีเฉลีย่ยและระยะเวลาที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ในทับร้อยของโลกเนี่ยประมาณเท่าไหร่คําตอบนี้น่าตกใจนะครับคำตอบคืออยู่ได้เพียง7ปีไม่ได้หมายความว่า7ปีแล้วแต่ละรบริษัทที่รีดหลุดลงมาจากฟอร์จูนเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทที่ดีแต่ต้องเรียนว่าจะมีบริษัทที่ดียิ่งยิ่งขึ้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในฟอร์จูนร้อย เมื่อไม่กี่ปีที่แล้วเนี่ยนะรบ,บริษัท GE จะเป็นบริษัทที่ดีที่สุดของโลกนะคะเรารู้จักแจ็คเวลช์กูรูทางด้านการบริหารในวันนี้นะครับ a p p เ e เนี่ยวิ่งขึ้นมาจอรู้สึกจะเข้าใจว่าถ้าล่าปีล่าสุดนี้น่าจะแซง GE ไปแล้วแล้วก็ s ซัมซุง e อ้รัศดริก็กำลังจะแซงหรือแซงไปแล้วไม่ทราบน,นะแซง Apple ไปแล้วนะฮะจะเห็นว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีในการดิเฟรนเชียรตัวเองเนี่ยจะได้การจัดอันดับขึ้นมาอยู่ที่ข้างต้นทั้งสิน้น ก็หมายความว่าถ้าจะยืนอยู่ในฟอร์จูนร้อเนี่ยนะฮะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะต้องไปเป็นบริษัทชั้นนําของโลกผมมี me, ตัวอย่างนึงให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นการศึกษา c o m p e t i i t v e n e s s ความสามารถในแข่งขันของทาง World Economic Forum นะครับรายงานนี้เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจะมีอยู่ทุกปีทุกๆปีนะครับ w f เนี่ยจัดอันดับนะครับของเราเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของ basic requirement ตัว sub i n d e x ซ t i o n ที่1ก็คือ basic requirement กับ efficiency enhancer เนี่ยประเทศไทยเราทำได้ดี2เรื่องนะฮะอยู่ที่อันดับ3-40นะครับเรื่องที่เราทำได้แย่ที่สุดก็คือเรื่องของ innovation นะครับ factor ต,ตัวที่3รลาดับแย่มากครับอยู่ที่6-70นะฮะตัวนี้เป็นตัวถ่วงความเจริญของของ,ง competitiveness ของประเทศไทยไม่ว่ามองในมิติไหนก็ตามนะฮะ เมื่อสักครู่เนี่ยท่านเลขาคมได้พูดว่าทางสชได้มีการกำหนดให้เอากำไรร้อยละสา,ามาทำวิจัยนะครับซึ่งรีควอร์มที่ปรากฏในงบประมาณของปตทมาประมาณสัก2ปีกว่า3ปีนี่เองนะฮะซึ่งผมคิดว่าคำ,คำพูดสั้นๆที่ปรากฏในงบงบประมาณของปตทเมื่อสองสาปีที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นการเปลี่ยน,ปน,ปนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของวงการวิจัยของไทยนะครับซึ่งคำพูดเขียนได้สั้นๆว่ารับวิสสากิจที่มีกำไร นะให้กําหนดเงอบประมาณนะครับในวิจัยไม่ต่ำกว่า100ร้อยลสารของกําไรสุทธินะครับในแง่ของปตทเนี่ยตัวปตทเองเรากําไรอยู่ประมาณแสนล้านแล้วเรามีบริษัทลูกอีกนะฮะรวมๆแล้วกาไรประมาณสองแสนล้านเศษเนี่ยถ้าคํานวณสาเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิเนี่ยงบประมาณวิจัยของกลุ่มปตทอยู่ปีหนึ่งประมาณสี่พันกว่าล้านนะครับ นะฮะผม,ผมขอย้ำอีกทีนะสี่พันกว่าล้านซึ่งเป็นงบประมาณที่กลุ่มปตท,ะทในขณะน,นี้ตั้งเป้าเป็นงบประมาณที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาปตทะเองเนี่ยเราได้กําหนดนโยบายนะครับว่าบริษัทลูกขนาดใหญ่ของปตทะทุกบริษัทจะต้องมีหน่วยงานวิจัยของตัวเองทั้งสิน้นปตทะเองเรามีหน่วยงานวิจัยอยู่ที่วังน้อยนะครับซึ่งขณะนี้กําลังขยายตัวอีกสามเท่าตัวในแง่ของพื้นที่ก็คงคงไม่เล็กกว่าสายพักแห่งนี้นะครับ แล้วเรายังมีหน่วยงานวิจัยของบริษัทลูกก็คืออย่างของ PTGC ก็ดีนะครับของ RPC ของต่อสอพอนี่กําลังสร้างหน่วยงานวิจัยอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดนีก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมายนะครับของของที่ทางสภานพได้กําหนดให้ทั้งสิน้นขออนุญาตเรียนว่าเราเองเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่าการที่ปทจะยืนอยู่ได้ฟอร์จูนร้อยได้ต่อไปอีกมากกว่า7ปีเนี่ยเราจาเป็นจะต้องมีความแตกต่างนะฮะทางด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจากคู่แข่งของเราเรียนว่าจริงๆบริษัททางน้ํามันที่ใหญ่ๆของโลกนะครับมีหลายหลายแห่งนะฮะที่อยู่เหนือกว่าเรานะครับประเทศของเขานีไม่มีน้ํามันสักหยดเดียวเลยผมยกตัวอย่างประเทศฝรั่งเศสบริษัทน้ํามันแห่งชาติของเขาโทเทาเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทอยู่ท็อปๆกว่าปตทนะครับในวันนี้เนี่ยขุดเจาะน้ํามันอยู่ในอ่าวไทยนะฮะปตทต้องไปซื้อเทคโนโลยีต้องรวมถึงเข้าหลายอย่างประเทศฝรั่งเศสไม่มีแก๊สและน้ํามันสักหยดเดียวนะครับ เราจะเห็นประเทศเกาหลีก็ไม่มีทรัพยากรเห็นประเทศญี่ปุ่นไม่มีพลังงานเลยสักหยดแต่บริษัทน้ํามันแห่งชาติของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับเราสามารถให้หลักประกันความมั่นคงทางด้านพลังงานของเขาได้ปทอทเองมาถึงจุดนี้นะครับในการที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเราได้ประกาศแล้วนะครับว่าปทอทเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะย้ายจาก r r e s o u c based Company ไปเป็น k n o w l e d g based Company และเราได้ประกาศนโยบายเทคโนโลขึ้นนะครับซึ่งเทคโนโลยย่อมาจาก Tech นโลยีขอ a d v a n c e and Green National Oil Company เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผลจากการประกาศนโยบายแห่งนี้นะครับปตทเป็นองค์กรแรกๆที่เราได้ประกาศเทคโนโลยีรถแมพแล้วก็กรีดรถแมพประจําปีขึ้นรถแมพอันนี้เป็นของปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เราจะทําใหม่ทุกๆปีเราจะมีการรีวิวกันนะครับแล้วเราจะมีการกําหนดว่าอะไรคือเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีของกลุ่มปตทนะครับปีหนึ่งก็จะออกมาประมาณ78ตัวเรายังได้ตั้งอีก2ตําแหน่งใหม่ขึ้นมาในระดับผู้บริหารปตทครับคือตําแหน่ง chief จ h i อ่ชีฟเทคโนโลยีออฟิเซอร์แล้วก็ชีฟนะฮะ s ัสซ a นเดอ i ์บ t y ิตี้ออฟิเซอร์ขึ้นนะครับชีฟซัสซันเดอร์ i ออฟิมีหน้าที่รับผิดชอบกรีดรถแมพของปตทซึ่งวันนี้จะไม่พูดถึงนะครับส่วนเทคโนโลยีออฟฟิเซอเนี่ยจะเป็นคนรับหน้าที่ในการบริหารงบประมาณ4,000กว่าล้านต่อปีนะครับแล้วก็ภายใต้รถแมพที่เห็นอยู่นี้ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างกรณีของ Deep Water Deep Water เนี่ยเป็นการขุดเจาะสำรวจที่ใช้เทคโนโลยีสูงมากนะครับ เวลาเราขุดเจาะดีบอวเตอร์เนี่ยลึกแค่ไหนนะฮะญาติเรียนว่าจากผิวน้ำเนี่ยนะฮะผิวน้ำทะเลเนี่ยลงไปที่ก้นมหาสมุทรนี่ก็ประมาณ 1- 2กิโลนะครับแล้วขุดเจาะลงไปอีกหนึ่งหรือกิโลแล้วก็ภายใต้ภาวะการที่ที่สุดขั้วนะครับอย่างเช่นทางแถบคูโรกเหนือแถบอาร์กติกเป็นต้นเนี่ยการที่เรือจะขุดนะฮะนะฮะหมุนแท่นเจาะลงไปในน้ำที่ลึกประมาณ 1- 2กิโล คงคิดออกนะครับว่ามันไม่มีสมอนะครับนะฮะเพราะเรือจะทิ้งสมอไม่ได้น้าลึกกิโลสองกิโลเนี่ยถ้ามีสมอลงไปเนี่ยน้ำหนักสมอมันจะมากกว่าน้ําหนักเรือ,อฉะนั้นเรือเนี่ยจะต้องอยู่ได้โดย GPS แล้วก็จะเป็นการปรับตําแหน่งของตัวเองนะครับแต่ขนันแลวกันแหละเรือต้องสามารถขุดเจาะํำรวจได้และเมื่อเจอแล้วเนี่ยนะฮะท่อที่จะนําแกส๊สหรือน้ํามันขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลมันยาวประมาณหนึ่งหรือสองกิโลแล้วก็แขวนอยู่กันอย่างนั้นนะครับฉะนั้น แน่นอน1นหรือสกิโลเนี่ยมันไม่มีมนุษย์คนไหนที่ทํางานอยู่ที่พื้นทะเลฉะนั้นการวางท่อการวางอุปกรณ์ต่างๆใต้ท้องทะเลเนี่ยทำโดยหุ่นยนต์ทั้งสิน้นและแน่นอนอุปกรณ์ไม่ว่าจะปั๊มเป็นคอมเพรสเซอร์เป็นอะไรต่างๆที่อยู่ใต้ท้องทะเลจะต้องม e เทนน e f ฟร e หรือการมีเทนนั e เนี่ยจะต้องใช้หุ่นยนต์ลงไป Recover ทั้งสิน้นฉะนั้นก็จะเห็นว่าการดําเนินการในลักษณะนี้จำเป็นต้องเท,เทคโนโลยีสูง ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าเมื่อเมื่อเราประกาศว่านี่เป็นคอเทคโนโลยีทีเ่เราจะต้องมีเนี่ยก็หมายความว่าจะต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมดนี่เจ็ดแปดเทคโนโลยีเป็นตัวอย่างนะครับอันสุดท้ายเป็นเอาจีเอาจเป็น third generation นะครับที่ปทขนาะนี้เนี่ยมีลงเ,เราทำร่วมกับหลายมหลาลัยนะครับขณะนี้เรามีลงพายอดแพนอยู่ที่อยู่ที่อยุธยาเป็นต้นหรือว่า second generation เนี่ยปทขณะนี้เราได้ขึ้น โรงงานนะครับขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ที่ศูนย์วิจัยวังน้อยเนี่ยเราเริ่มนำเอาฟางข้าวแล้วก็ตัวนานาชาญอ้อยเนี่ยมาเป็นมาทำแอลกอฮอล์นี่จะเป็น second generation นะครับซึ่งทั้งหมดนีอยู่บนพื้นฐานของตัวเอมไซม์ 3, หลายตัวที่ปทได้จดทะเบียนไว้แล้วนะครับการที่จะ มีเป็นการที่จะมีหลักประกันว่าปทจะมีความสามารถในการวิจัยระยะยาวนะครับแล้วก็สร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยปทได้ดําเนินการอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนปทให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ปทได้ตั้ง3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาขึ้นมานะครับหน่วยงานแรกทางซ้ายมือเราเรียกว่าสถาบันวิทยาลัยวิทยาการพลังงานอันนี้เป็นการให้การความรู้ในวงกว้างนะครับ เราได้มีหลักสูตรผู้มีหาระสูงทางด้านพลังงานมีไปแล้ว4รุ่นนะครับซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านพลังงานให้กับประชาชนเรื่องความรู้ทางด้านพลังงานให้กับประชาชนเนี่ยเรื่องนี้มีความสําคัญมากปัจจุบันนี้มีการบิดเบือนนะฮะในสื่ออินเทอร์เน็ตมากมายนะครับทุกคนกก่าวอ้างนะครับทุกคนโจมตีทุกคนสร้างวัฒกรรมต่างๆมากมายนะครับซึ่ง ถ้าการตัดสินใจในเรื่องพลังงานมีความผิดพลาดน,นะครับคนที่จะต้องรับเคราะห์คือลูกหลานของเรานะครับนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผมถ้าผมถามในห้องนี้ว่าเราอยากมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่แล้วขอให้มีการโหวตผมเชื่อว่าพวกเราโหวตได้ครับแล้วก็จะมีคําตอบออกมานะฮะแล้วผมเชื่อว่านะครับคาตอบมาก็คือเราจะไม่เอาแล้วถ้าผมถามกลับไปว่าเรารู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์สักเท่าไหร่ที่โหวตโหวตเนี่ยแล้วพวกเราก็จะตอบตัวเองว่าเราไม่มีความรู้เลย มีแต่มีบางคนบอกว่ามันไม่ดีซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้บอกว่าเรามันดีนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าเราอยากจะสร้างพลันแต่ผมก็เลงบอกว่าการตัดสินใจเช่นนั้นเนี่ยนะฮะนะฮะคนที่จะรับเคราะห์รับอน,นิสงค์ของมันเนี่ยนะก็คือลูกหลานของเราเที่ยวมาในอนาคตข้างหน้านี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าเราพูดเรื่องเก่กับพลังงานได้เรื่อยๆตลอดเวลาเรารับรู้ข่าวสารแต่มีข่าวสารอะไรบ้างที่เป็นข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ ตรงกลางนี่เป็นโรงเรียนผู้นําของปตทนะครับองค์กรขนาดอย่าง,างปตทนะครับเราจําเป็นจะต้องสร้างผู้นำนะครับขึ้นมานะฮะเพื่อนําองค์กรของเราเราได้ตั้งโรงเรียนผู้นําขึ้นอ,อ,งอ,อ,องค์กรทางซ้ายมือกับโรงเรียนตรงกลางเนี่ยตึกเนี่ยกำลังอยู่ในหวังก่อสร้างนะครับี่จะเสร็จจะอยู่ที่สมสรราชพฤกษ์นะครับที่ Park, นอตพาร์คนะฮะก็จะใกล้ๆเวทยวิทย,ย,ยาการพลังงานก็จะเป็นหน่วยงานการศึกษาของปตท แต่ที่สําคัญที่สุดจะขออนุญาตกล่าวถึงในวันนี้เป็นซึ่งเพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าปตทเชื่อมั่นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคือทางขวามือนะครับทางขวามือก็คือไลส์การลสานะครับนะฮะซึ่งนี่เป็นองค์กรที่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นเลิศเพื่อมาอเพื่อสามสูตรง,งานของปตท,ทและของประเทศชาตินะครับซึ่งเป้าหมายตรงนี้ก็คือ f o นเท e ย r ์รีเสิรนะฮะเราก็จะลงลึกไปเลยในเรื่องของ f r นเทีย r ์รีเสิร เราตั้งใจว่าเราจะตั้งมหา,าวิจัยขึ้นมาหนึ่งแห่งนะครับทำไมต้องมหา,าวิจัยระบบการศึกษาในปัจจุบันนี้ของประเทศไทยเป็นระบบหมหาวิทยาลัยสอนนะครับเป็นที่ชิมโยซิตี้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นที่ชิมโยซิตี้ให้ดูที่ปรัชญาการศึกษาปรัชญาการศึกษาของไทยเราตอนนี้เราจะเขียนเป็นกว้างๆนะครับว่าเพื่อผลิตผลิตบุคลากรน,นะครับรับใช้ที่ดีเพื่อรับใช้สังคมรับใช้ประเทศชาตินะ่าจะออกไปในทางพื้น ผลของการมีปรัชญาการศึกษาแบบนั้นก็คือพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้รวมทั้งตัวผมด้วยนะครับถามว่าเป็นนโยบายการศึกษาที่ผิดพลาดไม่ไม่ผิดพลาดดีเลิศแล้วเราก็ทําได้ดีมากในปรัชญาการศึกษาดังกล่าวเราจะมีหมาหลัยขนาดใหญ่มากมายเต็มไปหมดนะครับเรียนว่าหมาหลายศึกใหญ่ๆขนาดจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลเนี่ยในต่างประเทศมีน้อยมากนะครับหมาหลัยชั้นเลิศในโลกนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมายขนาดนั้น ให้เอา,เอาท็อป10ของมาลัยในโลกมา,มาเปรียบเทียบดูจํานวนนักศึกษาดูนะครับแล้วนักศึกแล้วเรามีทางเลือกของการมีมหาลัยเป็นแบบหรือไม่ตอบว่ามีครับก็คือมหาลัยวิจัยมหาลัยวิจัยเนี่ยนะฮรปรัชญาการศึกษานะฮะก็จะต่างไปอีกนิดหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะพูดในลักษณะที่ว่าเราจะสร้างชาติให้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ด้วยวิชาเทคโนโลยีลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ ปรัชญ,ญาการศึกษาของอะไรที่บอกว่าเราจะสร้างชาติให้ยิ่งใหญ่เวศบสารในเทคโนโลยีกับปรญาปรัชญาการศึกษาแบบว่าเราจะสร้างคนดีคนเก่งเพื่อตอบสนองต่อสังคมและตลาดแรงงานนะฮะผมเชื่อว่าถึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีม,มีมหลาลัยแบบหลังนะครับในวันนี้เราก็จะเห็นนะครับเรามีมหาลัยหลายหลายแห่งซึ่งเคยติดท็อปแรงกิ้งแล้วก็วันนี้ก็ค่อยค,อยคอยหายไปไม่ใช่เข้าเป็นมาไม่ได้เป็นมหลาลัยที่ดีนะครับแต่มหลาลัยเหล่านั้นเป็นมหลาลัยที่สามารถตอบสนองต่อ ปัญญาการศึกษาได้เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ายุคสมัยกับการที่ในประเทศชาติเนี่ยต้องการมาลัยที่เป็นมาลายวิจัยอย่างแท้แน่นอนนะครับพอทอเองเนี่ยเราได้กันงบประมาณนะครับในสามปีนะครับห้าพัน 5, ล้านห้าพันสอง้กว่าล้านนี่เอามาจากไหนก็เอาไปจากงบปีละสี่พันล้านที่เรามีอยู่นะครับกันมาประมาณปีละหนึ่งในสามเนี่ยเพื่อสร้างมาลัยแห่งนี้เมื่อมาถึงการคิดถึงการสร้างมาลัยแห่งนี้เนี่ยเราเรา,เราก็มาคิดว่าวัตถุดิบที่จะ ไปสู่นาไปสู่การเป็นมหาลัยวิจัยที่ดีเนี่ยจำเป็นต้องมีวัตถุดิบที่ดีด้วยเราก็เลยตัดสินใจนะครับว่าเราจะไม่กินแรงรัฐบาลในการที่ไปคัดเอานักศึกษาดีมาเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเราจะตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับมัธยมปลายขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งควบคู่กันไปนะครับทั้งสองอันก็มีชื่อย่อว่าไลซ์กับลาสานะครับไลซ์นี่ไม่มีอะไรครับผมล้อชื่อของไคลส์ของของเกาหลีธนเนองนะฮะ ส่วนราษานี่ก็ก็รยองไซส์อคาเดมีนะครับทั้งสองชื่อเนี่ยเป็นชื่อชั่วคราวนะครับคือตอนนี้ก็กําลังรอขอพระราชทานชื่ออันเป็นมงคลนะครับมาสําหรับสถาบันทั้งสองแห่งนี้ตัวไรซ์เนี่ยนะฮะได้เรียนกับท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดรจําหลัดลิมตะกูลนะครับท่านก็นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่มาลายเกษตรนะครับว่าจะช่วยมาเป็นตัดีการดูแลงานทางด้านวิจัย ลงตัวโรงเรียนมัธยมปลายเนี่ยก็จะท่านเป็นอาจารย์ดรธงชัยชิวปีชานะครับซึ่งท่านก็คําวอร์ดอยู่ในวงการนี้นะครับในโรงเรียนมัธยมปลายนะครับสิ่งที่ได้คุยกับอาจารย์ท่านอาจารย์ทั้งสองก็คือว่าปททจะมอบกระดาษขาวให้ท่านอาจารย์คนละหนึ่งแผ่นและให้อาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยเขียนขึ้นมาว่าถ้าจะสร้างมหาลัยที่ดีที่สุดของโลกโรงเรียนมัธยมปลายที่ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของ ของของโลกเนี่ยท่านอาจารย์จะเขียนอะไรขึ้นมาไม่ว่าท่านอาจารย์จะเขียนอะไรขึ้นมาเราจะทําอย่างนั้นนะครับโดยใช้งบประมาณของปตท,ะทะในการสนับสนุนนะครับตั้งอยู่ที่ไหนตั้งอยู่ที่วังจันทร์ครับวังจันทร์ถ้าใครเคยจากระยองนะครับจากกรุงเทพไประยองเนี่ยจากบ้านบึงเนี่ยพอเราแยกซ้ายออกไปไอ้กแกลงนะครับมันก็จะอยู่ระหว่างทางนะครับอยู่ติดก,กับสามก็วังจันทร์อยู่ด้านเดียวกันเลยวันก่อนมีช้างเดินออกมาแล้วโดนรถชนตายแถวๆนั้นแล้วครับนะฮะ ถามว่าทําไมต้องที่ระยองเราปทเราพยายามจะพิสูจน์เคสนะครับว่าถ้าเราสร้างโรงเรียนที่ดีที่สุดมาอะไรที่ดีที่สุดเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ที่กรุงเทพเช่นเดียวกับมาอะไรที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องอยู่ที่วอชิงตันอยู่ที่บอสตันก็ได้อยู่ที่แคลิฟอร์เนียก็ได้นะครับที่เรายองเนี่ยเราปทเนี่ยเรามีกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที่มาตาพุทธนะครับปทลงทุนไปที่มาตาพุทธเนี่ยประมาณหลายแสนล้านนะครับ เราเชื่อว่าที่นั่น,นจะเป็นฐานที่ดีในการสนับสนุนมาหลาลัยแห่งนี้แล้วก็มาหลาลัยแห่งนี้อยู่ในที่ประมาณ3 0 0พันกว่าไร่นะครับเป็นที่พื้นใหญ่ของปตทที่อยู่ตรงเชิงเขาตรงวังจันทร์ตรงนั้นเราเชื่อว่าถ้ามาหลาลัยตั้งตรงนี้รประสบความสําเร็จเนี่ยจากชาเชิงเซาไปจนถึงวังจันทร์เนี่ยก็จะกลายเป็นซิลิคอนวัลเลอย์อย่างแท้จริงแห่งแรกของประเทศไทยนะครับแล้วทํายังไงจะเป็นมหลาลัยวิจัยที่ประสบความสาเร็จ เรื่องนี้เนี่ยทีมงานของเราได้มีการเดินทางไปดูงานหลายแห่งนะครับแห่งหนึ่งที่เราติดใจแล้วเราเห็นว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีของเราก็คือที่ประเทศเกาหลีทําไมเราเลือกเกาหลีถ้าเราเลือกญี่ปุ่นญี่ปุ่นแซงหน้าเราไปร้อยกว่าปีแล้วถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะพร้อมๆกันนะครับตอนเราเริ่มละการที่ห้าของญี่ปุ่นเริ่มจักรพัรดิเมจิเปิดประเทศพร้อมๆกันนะครับแต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาแซงเราไปแล้วเกาหลีนะครับ เมื่อปี80เนี่ย GDP ต่อหัวเขาน้อยกว่าประเทศไทยเขาเพิ่งเสร็จสิ้นสงครามเราเคยส่งคนไปช่วยเขาส่งฐานไปช่วยเขาเอธิโอเปียเคยเอาข้าวบริจาคข้าวให้เกาหลีนะครับแต่ในช่วงเวลา30ปีเกาหลีเนี่ยพัฒนาจนกระทั่งวันนี้มี GDP ต่อหัวมากกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่าถามว่าเกาหลีทําอะไรเกาหลีไม่มีทรัพยากรสัก,สกอย่างไม่ม,ม,มีมีแต่มีแต่ภูเขาหินนะครับหลังสงครามต้นไม้ก็ไม่มี ไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรทั้งสิน้นเกาหลีตัดสินใจอย่างแรงอย่างหนึ่งโดยท่านพันธี่ปัจจุบฮีก็คือตัดสินใจที่จะพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับเกาหลีตัดสินใจว่าจะผลักดันประเทศชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยให้ภาคการศึกษาเป็นผู้ทําหน้าที่ดังกล่าวนะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีมหาวิทยาลัยชั้นนําของเกาหลีหลายแห่งนะครับได้มีการก่อตั้งขึ้นเราได้มีการไป ไปไปศึกษาดูงานหลายครั้งนะครับจนข้างหลังสุดเนี่ยเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะฮะสมเด็จพระเทพเนี่ย่ด้ได้โดยได้ได้ได้เสด็จไปที่เกาหลีนะครับโดยเราเป็นเป็นคนจัดรายการเนี่ยนะฮะเพื่อทอดพระเนตรมหาลัยเกาหลีแล้วก็โรงเรียนมัธยมปลายของเกาหลีด้วยเราพบว่าองค์ประกอบความสําเร็จเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำนะครับเราตัดสินใจว่าเราจะทําในมหา,าวิจัยของเราก็คือว่ามหาลัยแห่งนี้จะไม่เหมือนกับมหาลาัยสอนทั่วๆไปนะครับ ที่นี่จะเป็นโรงมหา,าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียที่ไม่ได้แบ่งแยกคณะวิทยาศาสตร์ออกจากคณะวิศวะนะครับที่นี่อาจารย์นะครับจะเป็นลักษณะีเนีย e t r a ร็ก็คืออาจารย์ที่เข้ามาใหม่จะมีสัญญาเพียง2ปีเมื่อครบ2ปีก็จะถูกรีวิวโดย international peer นะฮะว่าเหมาะสมที่จะต่อหรือไม่นะครับได้มีการเพิ่มวุธ,ธิการศรึกษา,แบบจ,า,กจ,ากจากอาจารย์เป็นผอ,อเป็นรอ,อเป็นสหรือไม่ จนทั้งเมื่ออาจารย์ได้เป็นสอแล้วท่านจะเป็นพนักง,งานเอ่อท่านจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นลูกจ้างแต่ทาวรของมหาลัยนะครับอาจารย์ที่เก่งเงินเดือนอาจจะเท่ากับมากกว่า CEO ของปตทคือตัวผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผลงานนะครับลักษณะเนี่ยไม่ว่าโรงเรียนมหาลัยจะเป็นบอ r ดิ n งทั้งคู่นะครับทั้งทั้ง,งนักเรียนแล้วก็สติลเลน a นี่ยแฟคคาจะอยู่กินที่นั่นนะครับลักษณะก็คือจะเป็นโปรเฟสเซอคนหนึ่งจะเป็นโพสต์ด็อกซิสเ จะมีผู้สอบ3าถึงหคนแล้วจะถึงเป็นนักศึษาปริญญาเองกฉะนั้นลักษณะของการวิจัยจะเป็นลักษณะ r เลสิเดนเหมือนกับเลสิเดนในในโรงพยาบาลนะครับที่นั่นเราจะสร้างบรรยากาศที่ดีที่สุดให้กับอาจารย์ในมหาลัยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าได้มีการเขียนในชาร์เตอร์ของมหาลัยและก็โรงเรียนนะครับว่าห้ามปะตะทยุ่งเกี่ยวกับการศึกษาทั้งสิน้นนะฮะยกเว้นจ่ายสตัง นะฮะผมยืนยันนะครับมีการเขียนไว้แล้วนะครับว่าปตทจะยกเว้นจากการลงทุนในในให้ทุนการศึกษาแล้วเนี่ยปตทจะห้ามยุ่งเกี่ยวกับการศึกษาใดๆทั้งสิน้นปตทจะไม่มีการชี้นำนะครับแล้วก็ลักษณะของแคมปัสจะเป็นไบลิงกัลนะครับการบริหารงานจะเป็นอิสระออกจากปตทปตทได้ตั้งมุลนิีิขึ้นมาสองแห่งนะครับเพื่อรองรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งนี้นะครับ แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าปททได้กําหนดว่ามาอะไรแห่งนี้จะต้องทําแต่ frontier research นะครับคือการวิจัยที่อยู่ในแนวหน้าของโลกทั้งสิ้นนะครับเราเชื่อว่าปททในเวลาใกล้นีในนวว้ในหน่วยวิจัยของปททเราการวิจัยของปททในหน่วยวิจัยปทททั้งหมดก็จะเป็น f อเ n t i e r research ทั้งสิ้นฉะนั้นอาจารย์ที่จบจากอาจารย์ที่ ที่ททนักศึกษาที่จบจากมาหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็จะสามารถเข้าทํางานต่อในหน่วยวิจัยของปทททันท,ทีหรือไปเป็นอาจารย์ที่อื่นก็ได้นะครับอนุญาตเรียนว่าที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าปททตั้งใจว่านะครับมาหาวิทยาลัยแห่งนี้และโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะดําเนินการในอคตด,ด้วยรายได้ส่วนหนึ่งจาก endowment ที่เราจะตั้งให้นะครับตั้งใจไว้ว่าใน20ปีข้างหน้าเนี่ยมาหาวิทยาลัยแห่งนี้จะต้องมี endowment ประมาณ10,000ล้านนะครับ โดยหนึ่งมล้านเนี่ยปทจะช่วยระดมทุนให้นะครับ <_ d ream> เพื่อให้โรงเรียนและมหลาลัยแห่งนี้มีความเป็นเลิศนะครับมีอิสระทางการศึกษา <_ d ream> ผมขอกับกับอาจารย์ทั้งสองท่านอย่างเดียวกับเราเรา,เราตั้งใจจะให้คือทุนการศึกษาแต่เราตั้งใจว่าให้มหลาลัยแห่งนี้นะครับให้อาจารย์ทั้งสองนัานสร้างโรงเรียนกับมหลาลัยแห่งนี้นะครับว่าใน5ปีจะต้องเป็นมหลาลัยชั้นเลิศของประเทศไทยใน10ปีจะต้องเป็นมหลาลัยชั้นเลิศของอาเซียนและใน20ปีต้องเป็นหนึ่งใน50ของโลก การตั้งเป้าหมายให้กับมาหลาลัยและโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะดูว่าเป็นการคิดเพอ้อฝันนะครับผมขออนุญาตเรียนว่านะครับมาหลาลัยแห่งใหม่ของญี่ปุ่นจีนเกาหลีตั้งเป้าหมายในการในการเป้าหมายทางด้านวิชาการไว้เช่นนี้ทั้งสิน้นแล้วขออนุญาตเรียนว่ามีมหาลัยหลายหลายแห่งในจีนเกาหลีญี่ปุ่นบรรลุเป้าหมายนี้แล้วทั้งสิน้น ซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้แล้วเราให้ความเป็นอิสระทางด้านการศึกษาผมเชื่อว่ามหาลัยแห่งนี้จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ที่จีนกําลังจะมีการกําหนดนะฮะ world class university 10แห่งว่าจะต้องบรรลุเป้าหมายอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นมหาลัยใหม่ที่สุดที่โอกินาว่านะครับ oisd โอกินาว่อินเทอร์เนชเทคโนโลยีซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเพิ่งจะตั้งขึ้นมาจะมีบริหารงานแบบเอกชนทั้งสิ้นนะฮะถึงแม้ว่าเงินทุนทั้งหมดเป็นเงินทุนของรัฐบาลนะครับและก็มีการตั้งเป้าหมายเช่นนี้เหมือนนนกััะครบ ฉะนั้นในการเป็นมหาวิจัยชั้นเลิศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่ท้าทายและนี่เป็นเป้าหมายที่เราท้าทายที่มอบให้กับตัวโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเราตั้งว่าตั้งเป้าหมายว่าในปีการศึกษาหน้าจะเริ่มรับนักศึกษานะครับแต่ในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งใจว่าปริญญาตรีเราจะขอ,ขอตั้งทีหลังนะฮะนั้นในช่วงเริ่มต้นก็จะเป็นปริญญาโทกับปริญญาเอกจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะ ปทเนี่ยโดยท่านอาจารย์จำรัดเนี่ยได้ตั้งหน่วยวิจัยขึ้นมาแล้วที่ปทอเราเรียกว่า t i นเ Research Center นะครับซึ่งจริงๆถ้าไม่ติดม็อบเนี่ยเราก็จะเปิดไปแล้วหน่วยงานนี้เริ่มทำ Funding ในการ Research ของก่มปท,ทแล้วโดยใช้ชื่อของฟอนเ Research Center ในปีนี้จะมี Paper ที่ลงใน International Journal ชั้นชั้นชั้นที่1ชั้น1เลยนะครับไม่ต่ำกว่า5 7ฉบับนะครับนิยสารอย่าง a นเจอเป็นต้น ในนามของ f ฟันทีเรเซนเตอร์ฉะนั้นเมื่อมหาลัยเริ่มอเปเตเนี่ยเราจะไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะเริ่มทำวิจัยการวิจัยสามารถทำได้ต่อเนื่องจากปัจจุบันนี้ที่ทำอยู่ในส่วนของโรงเรียนนะครับได้มีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยนะฮะมาร่วมการการมาเข้าแคมป์ที่ปททนะครับจำนวน3า0 0ันกว่าคนนะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆน,นี้ได้มีการเริ่มสอบคัดเรื่องนักเรียนนะครับมีนักเรียนจาก g i ฟต์ ed, จะชายจากทั่ประเทศทั้งหมด5,000คนเข้าร่วมสอบขณะนี้เราคัดลงมาได้300แล้วก็จะคัดลงมาเหลือประมาณ72คนถามว่าทำไม72คนนะครับห้องเรียนจะมีอยู่4ห้องเรียนห้องเรียนหนึ่งจะมีนักเรียนประมาณ18คน,นครับหลายหลายคนก็สงสัยว่าแล้ว18คนทำไมไม่เหมือนมาอะไรโรงเรียนอื่นๆที่มีห้องละ50-60คนกออนุญาตเรียนว่าโรงเรียนที่ประเทศสิงคโปร์ทุกวันนี้ห้องหนึ่งก็มีประมาณ10กว่า20คนนะครับ คือถ้าประเทศไทยต้องการต้องการที่จะยกระดับการศึกษานะครับจากที่8ของอาเซียนขึ้นมานะครับนะฮะอย่างน้อยให้ใกล้ๆก,กันกับสิงคโปร์เนี่ยคงจะต้องเราคงจะไม่สามารถที่จะสอนแล้วก็เรียนกันแบบที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้ได้นะครับรัศนเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนมระจุมปลายที่ดําเนินการในรักษาอย่างเดียวกันนะครับก็ค,คิดว่าปีการศึกษาหน้าก็จะเริ่มรับนักเรียนได้นะครับ จริงๆรายละเอียดของราัศานียยังมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าจะขออนุญาตเนื่องจากเวลาจํากัดนะครับในปีหน้าปีป้าการศึกษาหน้านะครับก็จะคงจะเห็นขออนุญาตเรียนว่าการก่อสร้างเนี่ยขนาดนี้เริ่มแล้วนะครับที่ดิน3,800ไร่ของของกลุ่มปตทะท,ะที่วังจันเนี่ยนะฮะเราจะตัดออกมา800ไร่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานอื่นของปตทะเข้าใช้นะครับอย่างเช่นหน่วยงานปลูกป่านะครับอาจจะมีหน่วยงานวิจัยของสวพ นะฮะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของปตอเข้าใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้เป็นสวนไม่เป็นสวนยางก็สวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับเราเริ่มมีการก่อสร้างโดยเรากําหนดว่าจะต้องมีการตัดต้นไม้น้อยต้นที่สุดโดยเราร่วมมือกับทางเกษตรนะครับว่าเราใช้ GPS เนี่ยจับต้นไม้ทุกๆต้นเราจะอน,นุญาตให้ตัดต้นไม้เฉพาะเท่าที่จําเป็นฉะนั้นในหนึ่งปีหลังจากนี้เมื่อ,อเมื่อมหาลัยแล้วเสร็จนะครับเราก็จะเห็นว่ามหาลัยจะอยู่ในท่ามกลางต้นไม้ เหมือนเหมือนเหมือนสวนเหมือนสวนป่าใหญ่อยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นมหลาลัยที่มีการออกแบบที่ดีที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับขณะน,นี้มหลาลัยนียออกแบบเสร็จแล้วโดยเอ9นะครับอยู่ในวังก่อสร้างแล้วก็บริษัทลิธาเป็นผู้ก่อสร้างแบปัจจุบันนี้อันนี้จะเป็นตึกตึกใหญ่นะครับตึกอธิการบรดีของตัวมหลาลัยนะฮะสัญลักษณ์ที่เราอยู่ตรงกลางก็คือคาร์บอนนานทิวนะครับ ถ้าทุกท่านจะ,จ,ะจำกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในแคมปัสซึ่งขอเรียนว่าต้นไม้เนี่ยคือต้นไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับคือต้นปัจจุบันนีเน้เนื่องจากมันเป็นสวนอยู่นะครับมีทั้งสวนผลไม้แล้วก็สวนต้นยางเนี่ยเราจะตัดเฉพาะที่จําเป็นนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นอาคารฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยนะฮะต้นปีเนี่ยก็ต้นปีหน้านี้ก็จะสามารถเข้าไปชมบรรยากาศจริงๆได้นะครับ สิ่งที่พอทในในวันนี้ต้องการทําก็คือเราเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือนะครับที่จะาสามารถที่จะทําให้พอทเนี่ยยืนอยู่ในอันดับท็อปของโลกได้นะครับแล้วในการที่จะทําอย่างนั้นเนี่ยพอทจำเป็นจะต้องสร้างนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําชั้นเลิศน,นะครับของตัวเองขึ้นโดยการลงทุนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็อะไรวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ,าาทาาและเทคโนโลยีของพอทอขึ้นที่จังหวัดระยองครับ ซึ่งผมเชื่อว่ากว่าผลมันจะออกมานะครับผมคงไม่ได้อยู่ที่ปตทแล้วแต่เชื่อว่าในหลักการที่ได้วางไว้นะครับจะเป็นหลักประกันให้มาลายแห่งนี้เป็นมาลายวิจัยที่แท้จริงของประเทศไทยได้ครับขอบพระคุณครับ